วันนี้ต้องบอกเลยนะโครงการคนละครึ่งฮอตมากครับบางคนบอกตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อจะรอลงทะเบียนตอน6โมงเช้าแต่บางคนอกหักตั้งแต่6โมงเช้าฮะรอจน8โมงแล้วลงทะเบียนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้2ชั่วโมง8โมงเช้ากับ6นาทีครบแล้วทีมงานพวกเรานี่แหละ5ล้านสิทธิ์จริงเหรอแล้วเขามาโวยกับคุณใช่ไหมเขาก็ไม่ถึงขั้นโวยหรอกก็คือบ่นๆนิดนึงน่ะว่าเอ้ยโหสัตว์ตื่นเช้าปกติตื่นสายไงมีนักน้องนักข่าวเขาบอกลงของทั้งบ้านได้ยกเว้นของพ่อทั้งบ้านได้ทุกคนยกเว้นพ่อตัวเองติดอะไรระบบไม่รู้อ่ะก็เลยลงทะเบียนไม่ได้แล้วเมื่อเช้าเนี่ยนะคะทำงานอยู่ที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหคนที่ลงไม่ได้นี่บ่นกันระงมเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะคะวันนี้มีการเปิดนะคะในส่วนของโครงการคนละครึ่งนะคะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะคะ5ล้านสิทธิ์ที่รัฐบาลมีการขยายแล้วก็มี5แสนสิทธิ์ของอันเดิมที่ครบ14วันแล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์เขาอาจจะเปลี่ยนใจไงเขาลงทะเบียนแล้วเขาอาจจะไปใช้ช็อปดีมีคืนหรืออะไรก็ตามก็เปิดลงทะเบียนไปปรากฏว่า2ชั่วโมงเต็มค่ะครับนี่เต็มอย่างรวดเร็วนี่บอกเลยไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากสิทธิ์ของโครงการเต็มแล้วโอ้โหอันนี้เจ็บจี๊ดที่สุดเลยสุดๆเลยนะครับเพราะว่าหลายคนเขาบอกว่าจริงๆแค่เอาตัวเองขึ้นมาจากเตียงนะแล้วก็ต้องมากดนู่นกดนี่เนี่ยจริงๆมันข้อโอ้โหพอสมควรแล้วอ่ะใช่เมื่อเช้านี้ก่อน8โมงนะเหลืออยู่ 200,000 สิทธิ์แป๊บเดียวนะเต็มเลยอ่ะครับอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นแต่ว่ามีข่าวดีนะคะวันนี้สนั่นหวั่นไหวกันเรื่องนี้มากแล้วเราเชื่อว่านะคะถ้ารัฐบาลจะคลอดโครงการนี้ออกมาก่อนสิ้นปีนะเราว่าต้องมีเฮแน่แต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณอาคมเติมพิยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็แย้มมาแล้วอาจจะมีให้นะเฟส3หรือเฟส4แต่ขอไปดูเงินก่อนถ้าเงินมันยังพอยังมาตรงนี้ได้แต่ดูเหมือนว่าท่านนายกจะถูกใจนะถูกใจอยากให้มีเฟส3เฟส4หรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะรู้สึกว่าโครงการนี้ต้องบอกเลยว่าได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนแล้วก็มีการพูดถึงกันเยอะเพราะอะไรคะอย่างแรกนี่ไปถามมานะเพราะว่าโครงการนี้มันทั่วถึงคนที่ได้ประโยชน์จริงๆเอาง่ายๆร้านค้าเนี่ยก็คือร้านค้าที่แบบแผงลอยจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ถูกใจขณะที่คนที่ใช้สิทธิ์เนี่ยก็ถูกใจด้วยแล้วโดยเฉพาะตอนหลังบอกมันใช้ง่ายมากพอเห็นแบบพอเห็นป้ายร้านปุ๊บนะทุกคนดีใจอุ้ยร้านนี้ก็รับร้านนี้ก็รับเพราะฉะนั้นมันใช้ง่ายมากๆขึ้นเลยก็เลยทำให้รอบนี้คนแห่ตอน10ล้านสิทธิ์แรกนะยังไม่เท่านี้นะยังใช้เวลาหลายวันรอบนี้นะคะ2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะสิทธิ์นั้นเต็มแล้วเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของการทุจริตอะไรเนี่ยเห็นไหมทุกๆโครงการมันชักมักจะมีคนที่ใช้ช่องว่างอะไรบางอย่างแล้วก็มาหาประโยชน์นะครับเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวว่ากันเอามาดูจำนวนกันก่อนนะครับว่าที่บอกว่าโครงการนี้ฮอตเนี่ยมันฮอตขนาดไหนอย่างไรนะมาดูร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตอนนี้มีทั้งหมด 970,000 ร้านค้าไปที่ไหนเราก็จะเห็นป้ายกันทั้งนั้นเลยและล่าสุดมียอดใช้จ่ายสะสม 43,330 ล้านบาทด้วยกันแบ่งเป็น2ส่วนนะแต่ว่าประชาชนจ่ายหมายถึงควักเงินตัวเองจ่ายครึ่งนึงนะคะ 22,156 ล้านบาทภาครัฐสมทบให้นะคะกับร้านค้านะคะ 21,174 ล้านบาทนั่นเองนี่เม็ดเงินสะพัดไป 40,000 กว่าล้านแล้วนะจริงๆมันก็เท่ากันแหละเพียงแต่ว่าทางฝั่งของภาครัฐเนี่ยปกติมันจะเหลื่อมสักวันนึงนะตัวเลขถ้าไปดูอีกวันนึงจริงมันจะเท่ากันมันต้องเท่าทีนี้มาดูจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด5อันดับแรกแน่นอนครับกรุงเทพมหานครก็ติดชาร์ตกันไปนะครับสำหรับถัดมานะครับก็เป็นสงขลาชลบุรีเชียงใหม่นครศรีธรรมราชอันนี้ฮอตฮิตมากใช่ค่ะที่สำคัญมันต้องตามมาเราไม่เข้าใจว่าจะตามมาทำไมพฤติกรรมการทุจริตนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะคนละครึ่งเขามีการตรวจสอบแล้วนะคะรวมๆแล้วที่จะดำเนินคดีนะคะขณะนี้นะอาจจะพุ่งมากกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้แตะ700คดีแล้วค่ะคุณอีกครับหนักมากนะฮะใช่ค่ะฉะนั้นถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วพบว่าทุจริตจริงอันนี้ต้องเอาให้เข็ดหลาบนะครับทีนี้มาดูทางฝั่งของกระทรวงการคลังเขาก็ประเมินเหมือนกันนะครับว่าตัวมาตรการในการกระตุ้นการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยรอบนี้จริงๆมันก็เป็นประโยชน์อยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งระยะที่1ระยะที่2รวมไปถึงการเติมเงินใส่สวัสดิการแห่งรัฐนะครับคนไหนที่ถือบัตรเนี่ยก็ได้เงินเพิ่มอีกเดือนละ500บาทนับตั้งแต่เดือนตุลาคมต่อเนื่องกันไปจนถึงเดือนมีนาคม2514โอ้เม็ดเงินเนี่ยสะพัดเลยนะครับคิดเป็นไม่เงินกว่า 120,000 ล้านบาทครับนี่แหละเป็นหัวใจสำคัญเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมมันทำให้การเขาเรียกว่าทำให้การกระตุ้นการบริโภคของภาคเอกชนเนี่ยดูแนวโน้มแล้วก็มีทิศทางที่ดีขึ้นมามากพอสมควรทีเดียวแล้วก็เป็นผลดีแบบต่อเนื่องด้วยนะคะก็ต้องบอกกันไปเลยนะคะโดยเฉพาะเขาคาดหวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี63ต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสแรกของปี2564นั่นเองเพราะฉะนั้นการบริโภคของภาคเอกชนตอนนี้มันอาจจะขึ้นมายังไม่เยอะนะ 0.2% แต่ว่าถ้าไปถึงตรงที่เขาบอกไตรมาสแรกของปีหน้าน่าจะขยับขึ้นมาเยอะพอสมควรค่ะครับตัวนี้น่าสนใจอีกจุดนึงนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าคนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งกลุ่มเดิมเนี่ยสามารถเข้ามากดปุ่มยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่2ได้หรือไม่ปรากฏว่าจริงก็ได้นะแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นี่แหละแต่พอเข้ามาปั๊บปรากฏว่าโอ้โหแห่กันเข้ามาวันนี้ไง
หลายคนเขาเข้าใจว่าวันนี้วันเดียวที่จะเข้าไปกดปุ่มเพื่อยืนยันสิทธิ์ได้แต่จริงๆแล้วไม่มีวันหมดอายุนะจะไปกดวันไหนก็ได้นะคะแต่แล้วเงินจะใช้ได้เนี่ยต้อง1มกราคมไปจนถึง31มีนาคมเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบค่ะเพราะถ้า10ล้านคนเข้าไปในวันเดียวระบบก็ต้องร่มทำให้ระบบเป๋าตังค์วันนี้ล่มมาทั้งวันนะเพิ่งใช้ได้เมื่อเกือบทุ่มอ่ะครับเขากว่าจะแก้กู้ได้สำเร็จเพราะนั้นยังไม่ต้องวันนี้แล้วก็ปุ่มป๊อปอัพที่เขาให้กดยืนยันเนี่ยมันจะขึ้นมาเตือนคุณตลอดเวลาคุณจะกดวันไหนก็ได้คุณรอไปกดสักมกราก็ได้หรือเดี๋ยวช่วงปีใหม่ค่อยกดก็ได้ไม่ต้องกดวันนี้ไม่ต้องนัดหมายกันกดพร้อมๆกันนะคะเข้าไปที10ล้านคนนี้ไม่ไหวนะคะแต่เข้าใจหัวอกเขานะมันบางทีไปรอถึงตอนนั้นเดี๋ยวมันลืมอ่ะเดี๋ยวลืมด้วยนะอ้าวแต่ว่าปุ่มเตือนเขาทยอยทยอยไปดีกว่านะครับทีนี้มาดูกันต่อสำหรับตัวของขวัญซึ่งจริงๆแล้วในทุกๆปีในช่วงปลายปีนี่นะครับก็มักจะมีของขวัญจากทางฝั่งของรัฐบาลมอบให้กับประชาชนนะครับเดี๋ยวมาดูมาตรการตรงนี้ว่าเป็นอย่างไรยกตัวอย่างนะครับเช่นการขยายลดเงินสมทบประกันสังคมฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา33จากปกติเนี่ยฝ่ายละ 5% ก็เหลือฝ่ายละ 3% ของค่าจ้างผู้ประกันตนเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันนะครับใช่ก็คือมกราคมถึงมีนาคมนะคะรวมเงินที่ไม่ต้องสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมตรงนี้ก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวนะคะเบ็ดเสร็จสละตะนะคะอยู่ที่ 21,000 ล้านบาทก็สามารถช่วยผู้ประกอบการได้เยอะนะครับเพราะเงินตรงนี้ก็เอาไปลงทุนไปขยายกิจการเป็นไปต่อสายป่านได้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นมาตรการต่อเนื่องจำได้ตอนโควิดใช่ไหมเขาก็เรียกร้องว่าอยากจะลดเงินสมทบเพื่อที่จะได้ช่วยนายจ้างต่างๆและรวมทั้งลูกจ้างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับโครงการเดิมเนี่ยมันสิ้นสุดพฤศจิกายน2563โครงการใหม่เขาต่อให้มกราคมถึงมีนาคม2564นั่นแปลว่าเราจะกลับไปจ่ายเงินสมทบปกติเนี่ยแค่เดือนธันวาคมไปจ่ายเต็มปกติแล้วเดี๋ยวมกราคมพามีนาเราก็ได้ลดลงไปนะคะจากจ่าย750ก็เหลือจ่าย450มีแค่เดือนธันวาเนี่ยเราจ่ายเต็มไปก่อน750ค่ะครับเรื่องนี้จริงๆก็มีความเห็น2ฝั่งนะครับฝั่งที่เห็นด้วยก็โอเคนะครับเพราะเขาจะมองว่าเป็นการลดภาระอะไรในช่วงเวลาที่มันยากลำบากแต่ว่าบางส่วนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเงินเก็บของเขานะมันเป็นเงินที่เขาพยายามจะสะสมโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้ถ้าเขายังพอจ่ายไหวจริงๆเขาก็อยากจะจ่ายเพราะมันเป็นเงินอนาคตอาจจะคิดว่ามันดูไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่ามันทบๆไปเรื่อยๆจริงๆมันก็ถือว่าพอสมควรอันนี้มันเป็นเรื่องทั้งสองฝั่งนะครับทีนี้มาดูของขวัญปีใหม่อีกชุดหนึ่งนะครับที่มอบให้กับบรรดาผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมมาตรา33และมาตรา39คนไหนก็ตามที่แบบว่ามีบุตรอายุตั้งแต่0ถึง6ปีแรกเกิดเลยจนถึง6ขวบเนี่ยนะครับได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนนะฮะรวมทั้งหมดกลายเป็น800บาทต่อเดือน600เป็น800นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีการใช้เงินจากกองทุนเพิ่มขึ้นไปประมาณ 3,400 ล้านบาทต่อปีนั่นเองนะคะเพราะอันนี้เขาต้องใช้เงินจากกองทุนประกันสังคมนะคะในขณะเดียวกันนะคะเขามีการเพิ่มให้ด้วยนะค่าคลอดบุตรเพิ่มให้อีก 2,000 บาทเดิมอ่ะได้อยู่ 13,000 ก็จะได้เพิ่มเป็น 15,000 ค่ะแต่ไม่พอนี่คือของขวัญปีใหม่ไม่พอหรอไอ้นี่จากประสบการณ์ตรงนะโหเยอะฮะแล้วแต่โรงพยาบาลไม่ธรรมดาธรรมดาดีอย่าไปไฮโซอ่ะอยากรู้ก็จริงๆ 20,000 ก็น่าจะพอได้ก็พอจะได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่โรงพยาบาลนะครับเพียงแต่ว่าโอเคอันนี้ก็เป็นมาตรการที่อย่างน้อยๆก็มาช่วยแบ่งเบาภาระโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะเจอเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายพอสมควรตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยโอ้ค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันเพิ่มมา200ก็ดีอ่ะเพิ่มมาอีก 2,000 ก็ดีอ่ะก็ถือว่าอย่างน้อยก็ช่วยลดความเดือดร้อนอะไรต่างๆลงไปได้ขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง PNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ